20ปีมาแล้วชิ้นพลาสติกกลม5นิ้วปฏิวัติอุตสาหกรรมดนตรีไปทั้งหมดเลยปลายยุค1960ฟิลิปอิเล็กทรอนิกส์เริ่มวิจัยจานอัดเสียงออปติคอลซึ่งในที่สุดก็กลายมาเป็นซีดีหลังจาก10ปีแห่งพัฒนาการและหุ้นส่วนกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอีกบริษัทฟิลิปและโซนี่ในที่สุดก็นำดนตรีซีดีมาสู่หูของผู้บริโภคสมัยปี1978เราทำการร่างข้อเสนอที่นำเข้าไปบรรยายในการสัมมนาดิจิตอลออดิโอดิสต่อหน้าบริษัทกว่า35แห่งทั่วโลกเราเสนอให้มันเป็นผู้สืบมรดกแผ่น LP Vinyl โซนี่และฟิลิปรู้ว่ามีสิ่งที่ดีกว่าไวนิลหรือแม้แต่เทปออดิโอแต่การสร้างคอมแพคดิสมีขวักหนามทางเทคนิคบางอย่างวิศวกรโซนี่ทำงานเพื่อพัฒนาระบบแก้ไขข้อผิดพลาดขณะที่ฟิลิปสร้างออปติคอลเลเซอร์ที่ไว้วางใจได้ข้อมูลข่าวสารถูกเก็บไว้ในซีดีบนแทร็กวงกลมเป็นหลุมและเนินแทนที่ตัวเลข1และ0แห่งภาษาดิจิทัลเพื่อคอมแพคดิสทุกใส่ลงในเครื่องเล่นตัวหัวเล่นออปติคอลยิงลำแสงเลเซอร์ที่ตรวจจับการมีหรือไม่มีหลุมไมโครสโคปิกสัญญาณดิจิตอลถูกขยายและส่งไปยังลำโพงของคุณความสวยงามของดิจิตอลก็คือมันไม่อ่อนไหวต่อความเสื่อมของสัญญาณหมายถึงสำเนาที่100ก็จะดีเท่ากับต้นฉบับกับเสียงแอนะล็อกดนตรีจะถูกจำลองขึ้นมาเป็นอนุกรมลูกคลื่นแต่ละส่วนผันแปรไปตามความถี่และก็ความดังตรงกันข้ามกับเสียงดิจิตอลคลื่นเสียงแต่ละอันก็จะถูกตรวจจับหรือว่าสุ่มตัวอย่างกว่า 44,000 ครั้งต่อวินาทีจากนั้นเราก็แทนค่าแต่ละตัวปริมาณค่าจำนวนหนึ่งซึ่งสูงถึง10บิตตัวคอมแพคดิสเองผลิตโดยการอัดพลาสติกโพลีคาร์บอเนตชิ้นใสเข้ากับสีซึ่งฝังหลุมไมโครสโคปิกเอาไว้ผิวอลูมิเนียมบางวางทับอยู่ด้านบนเพื่อสะท้อนแสงเลเซอร์หัวอ่างชั้นอะคริลิกป้องกันจะถูกพ่นทับและฉลากก็วางไว้ข้างบนในปี1982เครื่องเล่นคอมแพคดิสถูกวางขายถึงแม้ว่าจะมีจำนวนเพียง 35,000 เครื่องที่ถูกขายในสหรัฐในปีแรกเครื่องเล่นซีดีก็ไต่อันดับขึ้นมาตั้งแต่นั้นด้วยยอดขายรวมกันมากกว่า1,000 ล้านทั่วโลกในทุกวันนี้